gay. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับพาเพื่อนๆลงทุ่งไทยทุ่งหน้านะครับปุ้นนะครับย่ายกำลังเกี่ยวเข่านะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวเข่าหน้าปีนะครับตอนนี้นะครับข้าวเจ้านะครับแปลงนี้ก็ได้สุกพอดีแล้วนะครับเพื่อนข้าวสุกแล้วก็ได้เวลานะครับของชาวนานะครับก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวเนาะกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดบางท่านก็ใช้รถเกี่ยวนะครับบางท้องที่นะครับส่วนบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการดั้งเดิมนะครับคือย่ายกำลังเกี่ยวเข่าให้เบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับคือแล้วแต่สะดวกนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกำลังเกี่ยวเข่านะครับบางทีนะครับรถเกี่ยวก็ไม่ว่างนะครับไม่มีคิวนะครับก็ต้องลงมือนะครับเกี่ยวเองนะครับนาแปลงนี้ก็เป็นนาแปลงข้าวเจ้านะครับที่ได้เอาพันธุ์มาจากเพื่อประสานจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆก็ถือว่างานระดับปานกลางนะครับก็พอได้เก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ยายก็เกี่ยวเองนะครับกับทีมงานนะครับกับลุงป้าหน้านะครับมาช่วยอีก3คนนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการเกี่ยวข้าวแบบดังเดิมเฮาเนาะเกี่ยวแล้วก็มัดฟ่อนนะครับเพื่อนมัดฟ่อนแล้วก็เอาไปกองร่วมกันนะครับแล้วก็เอาไปสีนะครับเพื่อนนั่นมองเห็นไกลๆนะก็เป็นคนที่มาทีมงานที่มาเกี่ยวข้าวซอยนะครับเป็นลุงนะครับอยู่ระแวกบ้านนะครับเข้าตรงนี้นะครับเป็นข้าวนาหวานนะครับเพื่อนๆก็จะความงามก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งหวานทีไปนิดนึงครับปีนี้นะครับเบิ่งเม็ดเข่านะครับก็เม็ดเต็มดีนะครับก็ถือว่าเป็นการนำพันธุ์จากต่างถิ่นนะครับมาปลูกนะครับที่เราเกี่ยวข้าวอยู่ตรงนี้ก็เป็นอำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆส่วนพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลินะครับก็เอามาจากสุรินทร์นะครับเมื่อปีก่อนนะครับก็ได้เอามาทดลองนะครับทดลองหวานดูนะครับส่วนมากระแวกนี้ก็จะปลูกข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวส่วนมากก็รับประทานข้าวเหนียวกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศการเกี่ยวข้าวมื้อนี้นะครับนำมาสู่เพื่อนๆนะครับรับชมนะครับบรรยากาศถือว่าเป็นการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมนะครับยายกับทีมงานก็กำลังขมักเขม็นเด้อนะครับนี่ครับได้พ่อยายมาซอยอีกคนหนึ่งนะครับหนึ่งในทีมงานนะครับเราเกี่ยวข้าวขยันนะครับเก่งป้อมแต่อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ยังขยันนะครับแล้วก็แข็งแรงดีนะครับเกี่ยวเข่าได้สบายนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่กำลังเกี่ยวเข่าอยู่นะครับก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับสำหรับมองมุมใหม่นะครับก็เป็นช่องเล็กๆครับก็นำส่งกำลังใจนำภาพดีๆนะครับแล้วก็แง่มุมดีๆนะครับนำส่งเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เห็นก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเรียนเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆได้ข่าวหลายๆด้วยครับผม